คราวนี้ต้องยอมรับว่าสะเทือนวงการการค้าปลีกนะครับและในมุมผู้บริโภคอย่างเราเห็นข่าวตกใจเหมือนกันห้างใหญ่นะฮะแมคโครครับคุณผู้ชมครับวันนี้ DSI เอาหมายค้นเข้าไปตรวจสอบบริษัทสยามแมคโครจำกัดมหาชนและทาง DSI เปิดเผยกับนักข่าวว่าพบหลักฐานเชื่อมโยงว่ามีการรับซื้อชิ้นส่วนหมูแช่แข็งจากบริษัทที่ถูกดำเนินคดีหมูเถื่อนพูดง่ายๆคือถ้าจะแปลเป็นภาษาชาวบ้านโอ้โห DSI บอกว่าแมคโครรับซื้อหมูเถื่อนตกใจไหมฮะคุณผู้ชมแล้วไปห้างแมคโครขนาดใหญ่แบบนี้เลยเข้าไปตรวจค้นตอนเข้าไปเนี่ยไม่อนุญาตให้นักข่าวเข้าไปคุณผู้ชมต้องรอฟังให้จบนะฮะเพราะเดี๋ยวต้องฟังในมุมของแมคโครเขาชี้แจงด้วยแต่ตอนที่ไปถึงเนี่ยผู้ที่ไปเนี่ยพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเลยนะฮะไปพอไปปุ๊บแมคโครเนี่ยส่งตัวแทนออกมาเขาก็ให้ความร่วมมืออย่างดีเขาเปิดประตูเลยนี่ฮะคุณผู้ชมแล้วให้อธิบดีรวมไปถึงทาง DSI เนี่ยเข้าไปเลยแต่นักข่าวเนี่ยถูกกันอยู่ด้านนอกพันตำรวจตรีสุริยาอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษระบุว่ามันเป็นการขยายผลมาก่อนหน้านี้ถ้าคุณผู้ชมติดตามข่าวจำได้ไหมครับหมูเถื่อน161ตู้ซึ่งนำเข้าโดยบริษัทแห่งหนึ่งคือบริษัท Wealthy and Health Seafood จำกัดปรากฏว่าเขาไปสืบต่อแล้วไปเจอหลักฐานว่ามีการส่งสินค้าส่วนหนึ่งฮะซึ่งเป็นเนื้อหมูและตับหมูแช่แข็งมาให้กับแมคโคร DSI ก็เลยเอาหมายค้นเข้ามาเพื่อมาขอดูเอกสารที่เกี่ยวข้องและจะได้เอาเอกสารกลับไปตรวจสอบการรับซื้อสินค้าระหว่างบริษัทสยามแมคโครกับบริษัทของผู้ต้องหามีความเชื่อมโยงกันอย่างไรหรือท่านนี้พี่ดีบอกหรือมันเป็นความผิดพลาด มันผิดพลาดตรงไหนเดี๋ยวเราจะเอาไปตรวจสอบให้ในเบื้องต้นเนี่ยยังไม่ชี้ชัดนะครับว่าในเรื่องของการรับซื้อนะครับของทางสยามแมคโครกับผู้ต้องหาเนี่ยจะมีความผิดพลาดหรือถูกต้องอย่างไรแต่ก็ต้องเรียนว่าในการเข้าตรวจสอบเอกสารในวันนี้เนี่ยสิ่งที่เห็นนะครับก็คือเอกสารการซื้อขายซึ่งกระทำโดยเปิดเผยนะครับแล้วก็มีการซื้อขายกันมาต่อเนื่องแล้วก็เป็นไปตามรูปแบบขั้นตอนวิธีการซึ่งทางสยามแมคโครเนี่ยก็ได้ชี้แจงเป็นเบื้องต้นนะครับกับทางคณะพนักงานสอบสวนว่ามูลค่าที่ทางแมคโครกับบิ๊กซีเป็นผู้ค้ากันขายคงเงินประมาณกี่บาทในช่วงที่ผ่านมานะก่อนการสั่งประมาณ390 390ล้านเศษตัวเลขชัดเจนมีตัวเลขชัดเจนว่าซื้อขายกันกับบริษัทที่นำเข้าหมูเถื่อนเนี่ย390ล้านบาทคุณผู้ชมช่วงนึงของการแถลงเนี่ยนักข่าวบอกว่าอย่างนี้แมคโครถือว่าผิดแล้วไม่ใช่หรือเพราะก่อนหน้านี้ DSI เนี่ยเคยยืนยันว่าบริษัทใดที่รับซื้อหมูจากบริษัทนี้จะถูกดำเนินคดีเสมือนผู้นำเข้าโอ้โหนักข่าวถามโหดใช่ซึ่งก็เป็นการอ้างอิงจากคำพูดของท่านเองอธิบดีทางฝั่งของ DSI เคยบอกแบบนี้พันตำรวจตรีสุริยาท่านบอกว่าเดี๋ยวกรณีของแมคโครเนี่ยเรายังไม่สรุปนะว่าเขาทำผิดเดี๋ยวสิเราต้องเอาวันนี้เราเพิ่งมาเอาเอกสารไงเราต้องเอาเอกสารไปดูให้มันละเอียดเบื้องต้นเนี่ยเราพบแค่เส้นเงินมันมีเส้นเงินโอนมาและมีการซื้อขายกัน390ล้านแต่เราดูแล้วเบื้องต้นเขาซื้อขายกันอย่างเปิดเผยเป็นปกติดังนั้นต้องไปดูเชิงลึกก่อนยังไม่ฟันธงว่าผิดหรือไม่ผิดครับคุณผู้ชมทีนี้อย่างที่บอกเราต้องฟังมุมแมคโครด้วยเพราะวันนี้แมคโครเขาก็ให้ความร่วมมืออย่างดีนะครับเขาเปิดเอกสารนี่เขาเปิดทุกอย่างเลยแต่ภาพนั้นเป็นแฟ้มภาพนะครับคุณผู้ชมอันนั้นไม่เกี่ยวกับแมคโครนะทางฝั่งซ้ายนะนี่ฝั่งขวาคือตัวแทนแมคโครครับคุณสิริพรเดชสิงห์รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการสื่อสารองค์กรบริษัทสยามแมคโครจำกัดมหาชนยืนยันว่าแมคโครให้ความร่วมมือกับทาง DSI มาโดยตลอดการซื้อขายเนี่ยจะมีหน่วยงานภาครัฐมีกรมปศุสัตว์มีกรมการค้าภายในมีสาธารณสุขจังหวัดเข้ามาตรวจสอบและดำเนินการเอกสารทุกอย่างเราตรวจสอบได้สยามแมคโครอันนี้คุณสิริพรยืนยันรับซื้อเนื้อหมูจากแหล่งผลิตในประเทศ 100% ฮะจากในประเทศ 100% มีแหล่งผลิตชัดเจนมีใบรับรองถูกต้องตามกฎหมายออกจากกรมปศุสัตว์ทุกล็อตส่วนเครื่องในหมูเช่นตับหมูก็ซื้อจากเกษตรกรในประเทศ 99% ค่ะแต่มีบางช่วงที่ผู้บริโภคมีความต้องการมากกว่าเกษตรกรในประเทศจะสามารถผลิตได้
จึงต้องมีการรับซื้อจากบริษัทนำเข้าซึ่งยอมรับว่าเลือกรับซื้อเป็นเครื่องในและตับหมูจากบริษัทนั้นจริงซึ่งบริษัทนั้นตกเป็นผู้ต้องหาเราเคยเป็นคู่ค้ากันมาหลายปีเราไม่ได้ซื้อหมูอีกนะซื้อปลาซื้ออาหารทะเลด้วยแต่เอกสารทุกอย่างเราถูกต้องเขามีเอกสารสำแดงก็บริษัทนั้นเขามีเอกสารมานี่เขามีเอกสารมาถูกต้องเลยสำแดงมาอย่างถูกต้องเลยว่าเขานำเข้ามาอย่างถูกต้องอย่างนี้แมคโครผิดหรือไม่และถ้าหากว่าสุดท้ายแมคโครไปรู้ว่าเอกสารนั้นเป็นเอกสารเท็จเดี๋ยวแมคโครก็จะดำเนินคดีทางกฎหมายด้วยยืนยันชัดเจนว่าเราแมคโครไม่สนับสนุนการนำเข้าสินค้าที่ผิดกฎหมายครับยืนยันได้ว่า 100% ของเนื้อหมูนะคะก็เป็นเนื้อหมูที่มามีจากแหล่งชัดเจนในประเทศมาถึงประเด็นเรื่องเกี่ยวกับเครื่องในหมูนะคะอันนี้เนี่ยเราก็มีการรับซื้อจากผู้ค้าที่เป็นข่าวอยู่จริงทุกล็อตการนำเข้าเครื่องในที่เรารับซื้อจากผู้ค้าก็มีเอกสารครบถ้วนนะคะจริงๆแล้วแมคโครเนี่ยก็เป็นหนึ่งในคนที่ได้รับผลกระทบนะคะจากกรณีแบบนี้ก็ยืนยันว่ายังไงเราสนับสนุนเกษตรกรในประเทศเป็นหลักนะคะแล้วก็เราขอประณามแล้วก็ไม่สนับสนุนเลยเรื่องของการนำเข้าสินค้าที่ผิดกฎหมายจุดยืนของแมคโครชัดเจนนะคะว่าเราไม่สนับสนุนการนำเข้าสินค้าโดยผิดกฎหมายนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเอกสารที่ส่งมาให้เราพิสูจน์ได้ภายหลังว่าเป็นเอกสารที่ผิดเราจะหยุดรับซื้อแล้วก็เราจะไม่มีมาตรการคงต้องมีมาตรการลงโทษไม่มีการรับซื้ออีกต่อไปนะคะนี่แหละครับนักข่าวพยายามจี้กลับไปถามที่ทางอธิบดี DSI ว่าอย่างนี้จะต้องใช้เวลาในการตรวจสอบนานแค่ไหนท่านบอกว่าก็ใช้เวลาเป็นเดือนเหมือนกันนะที่จะต้องตรวจเอกสารทั้งหมดเพราะมันค่อนข้างเยอะแล้วก็ต้องรอทางแมคโครทยอยส่งเอกสารมาด้วยท่านผู้ชมจำคดีนี้ได้นะคะที่เป็นหนึ่งในเรื่องที่ท่านนายกมีน้ำโหใช่ไหมคะก็เรื่องนี้แหละคำนั้นน่ะตูนจำได้ท่านนายกใช้คำว่าผมสั่งการไปตั้งนานแล้วนะทำไมจับแต่ตัวเล็กๆตัวใหญ่ๆยังไม่จับสักทีไม่รู้ท่านหมายถึงใครแต่เห็นว่าเป็นเรื่องที่ท่านจริงจังเข้มงวดมากๆนะคะ